สวัสดีครับพบกันในรายการ TNN Tech Reports Weekly ครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับใครที่เป็นสายรักธรรมชาติหรือว่าชื่นชอบการปลูกต้นไม้ต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูนวัตกรรมดูแลต้นไม้กันครับโดยช่วงแรกของเรานะครับจะพาไปดูนวัตกรรมจากต่างประเทศนะครับเรารวบรวมมาให้แล้วใครที่ชื่นชอบพื้นที่สีเขียวแต่ไม่มีเวลามากพอท่านสามารถให้นวัตกรรมเหล่านี้มาเป็นตัวช่วยสำคัญได้เลยครับโดยกระถาง Pico Max ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ความจุ 10,000 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานได้เต็มที่4วันต่อการชาร์จ1ครั้งโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องไดนามิกสูง HDR จำนวน8ตัวด้วยกันทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยแยกแยะสิ่งของและมนุษย์ได้และที่น่าสนใจก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้บริษัทเขาเคลมว่าส่งเสียงรบกวนขณะทำงานเพียง20เดซิเบลการทำงานจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือหุ่นยนต์ตัวหลักที่ทำหน้าที่เป็นฐานและหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ4ตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนลูกทีมในการเก็บผลไม้ซึ่งเก็บได้อย่างแม่นยำและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับนอกจากนี้นะครับยังจะพาไปร่วมพูดคุยแบบสุดพิเศษกับบริษัทที่เพิ่งประกาศตัวจะเป็นผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยีหรือว่า Agritech อย่างบริษัท Axons ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทชั้นนำอย่าง CPF ครับการที่เราเอาเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยไปแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานก็จะเป็นการส่งเสริมให้ภาคเกษตรเนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีระดับคอร์ปอเรทหรือระดับโลกเนี่ยในราคาที่จับต้องได้เขาเนี่ยสามารถใช้มือถือแล้วก็สแกนเข้าไปที่บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นได้เลยว่าสินค้าตัวที่เขากำลังจะซื้อเนี่ยถูกปลูกเมื่อไหร่ถูกผลิตเมื่อไหร่ Open Platform เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิดเป็นเทคโนโลยีที่เปิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรคู่ค้าพันธมิตรรวมถึงสตาร์ทอัพมีโอกาสมาร่วมสร้างสรรค์ยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตรเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยให้ไปสู่ระดับโลกและสากลมากขึ้นเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแต่ว่าสายรักธรรมชาติพลาดไม่ได้ในช่วงต่อไปครับจะพาไปส่องไอเทมดูแลต้นไม้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมเพื่อดูแลการปลูกต้นไม้ภายในบ้านหรือว่าการปลูกผืนป่าขนาดใหญ่ครับจับตาผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจครอบคลุม160ของ GDP โลกประชุมนัดสำคัญแห่งปีที่ประเทศไทยเอเปค2022 ThailandTNN ยกทัพทีมข่าวและผู้เชี่ยวชาญรายงานทุกประเด็นสำคัญตลอดการประชุมวิเคราะห์เจาะลึกทุกมิติและนโยบายสำคัญที่ส่งผลต่อประชาชนเอเปคทั้ง 2,300 ล้านคนเพื่อเปิดกว้างการค้าการลงทุนสู่เป้าหมายพลิกฟื้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงผู้คนให้กลับมาเดินทางครั้งใหม่และสร้างสมดุลโลกด้วยธุรกิจที่นำสู่ความยั่งยืน14-19 พฤศจิกายนนี้ติดตามพร้อมกันทุกช่วงข่าวรายการเศรษฐกิจและต่างประเทศพร้อมรายการพิเศษ APEC Exclusive ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นที่จะพาคุณไปทำความรู้จักทั้ง21เขตเศรษฐกิจ APEC มาร่วมติดตามเป็นเจ้าภาพ APEC พร้อมกันที่ TNN ช่อง16รวดเร็วรู้ลึกก่อนใครให้คุณทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริงกลับมาในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวช่วยสำหรับคนที่รักการปลูกต้นไม้กันหน่อยครับใครที่รักพื้นที่สีเขียวแต่ว่าไม่มีเวลามากพอนะครับท่านสามารถให้นวัตกรรมเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวช่วยในการดูแลต้นไม้แล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยครับวันนี้นำมาฝากกันเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระถางอัจฉริยะเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติโดรนในการปลูกป่าแล้วก็หุ่นยนต์เก็บผลไม้ครับปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ในหลากหลายด้านหนึ่งในนั้นก็คือนวัตกรรมสำหรับคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้แต่ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาซึ่งไอเทมเหล่านี้จะเข้ามาลดขั้นตอนในการดูแลทั้งการรดน้ำรวมถึงให้แสงกับต้นไม้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พืชพันธุ์เจริญเติบโตครับนวัตกรรมตัวแรกที่ Tech Reports จะพาไปชมก็คือกระถางต้นไม้อัจฉริยะกระถางต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมีชื่อว่า Pico Max มาพร้อมฟังก์ชันที่ช่วยดูแลต้นไม้ต้นโปรดของเราสามารถรดน้ำต้นไม้ได้อัตโนมัติและยังให้แสงสว่างกับต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับโดยตัวกระถางติดตั้งแผงหลอดไฟ LED ที่อยู่ด้านบนสุดของกระถางสามารถปิดเปิดหรือว่าหรี่ไฟได้อัตโนมัติซึ่งแสงจากหลอดไฟนี่ก็เปรียบเสมือนจากแสงแดดจากธรรมชาตินะครับ
ที่จะช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืชแม้ว่าจะปลูกในที่ร่มก็ตามตัวไฟก็สามารถปรับระดับให้สูงตามการเติบโตของต้นไม้ได้ด้วยโดยกระถาง Pico Max ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ความจุ 10,000 มิลลิแอมสามารถใช้งานได้เต็มที่4วันต่อการชาร์จ1ครั้งและกระถางแต่ละอันยังสามารถจ่ายไฟให้กันได้อีกด้วยและที่โดดเด่นไม่แพ้ฟังก์ชันการทำงานเลยนะครับก็คือการออกแบบกระถางที่ดูล้ำกว่ากระถางปกติโดยมีการติดตั้งแม่เหล็กเอาไว้จึงสามารถนำไปวางประดับในที่ต่างๆของบ้านหรือแม้แต่กระทั่งติดตามตู้เย็นก็สามารถทำได้ครับPico Max รองรับการปลูกไม้ประดับทั่วไปดอกไม้สมุนไพรรวมถึงผักไมโครกรีนหรือว่าต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดราคาอยู่ที่$115หรือประมาณ 4,370 บาทซึ่งถูกพัฒนามาจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีชื่อว่า Pico นะครับซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าแต่แน่นอนว่าฟังก์ชันก็ไม่เทียบเท่ากับ Pico Max ครับมาต่อกันที่นวัตกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสนามหญ้ารอบบ้านให้สวยงามและคอยตัดหญ้าในแบบที่เจ้าของบ้านไม่ต้องลงแรงเลยครับนั่นก็คือหุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติที่มีชื่อว่า Sight หรือว่า M.52 เป็นผลงานการพัฒนามาจากบริษัท Sight Roboticsโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องไดนามิกสูง HDR จำนวน8ตัวด้วยกันทำงานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยแยกแยะสิ่งของและมนุษย์ได้สามารถเคลื่อนที่บนทางชันหรือว่าบนพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอรองรับการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงขับเคลื่อน20แรงม้าและทำความเร็วสูงสุดที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่น่าสนใจก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้บริษัทเขาเคลมว่าส่งเสียงรบกวนขณะทำงานเพียง20เดซิเบลซึ่งได้เทียบแล้วนะครับเบาประมาณเสียงกระซิบเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับยังใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งวันตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีเป้าหมายสำคัญของบริษัทนี้คือการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์โดยมองว่า M.52 จะช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะงานดูแลสวนอย่างไรก็ตามยังไม่มีวางจำหน่ายนะครับแต่บริษัทเปิดให้เช่าโดยกำหนดขั้นต่ำในการเช่าเครื่องตัดหญ้าไม่ต่ำกว่าครั้งละ10เครื่องโดยแผนการในปัจจุบันตัวเครื่องยังอยู่ระหว่างการผลิตซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ภายในปีหน้าและล่าสุดมียอดสั่งจองล่วงหน้านับพันเครื่องไปแล้วครับมาต่อกันที่โดรนปลูกป่าซึ่งพัฒนาจากสตาร์ทอัพรักโลกในเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาที่มีชื่อว่า Fresh Forest ซึ่งทางบริษัทเขาบอกว่าการปลูกต้นไม้ด้วยโดรนนั้นมีประสิทธิภาพกว่าการปลูกต้นไม้แบบทั่วไปเพราะถ้าหากเทียบกันแล้วนะครับการใช้คนปลูก1คนโดรนจะปลูกได้เร็วกว่าถึง10เท่าแถมยังใช้ต้นทุนที่ถูกกว่า80%เลยครับโดยบริษัทได้ดัดแปลงและพัฒนาโดรนที่สามารถยิงเมล็ดลงไปในดินได้ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและกระบวนการวิทยาศาสตร์ทางนิเวศวิทยาเข้าด้วยกันซึ่งในขั้นตอนแรกนะครับก็ต้องเพาะเมล็ดกันก่อนจากนั้นใช้โดรนในการทำแผนที่เพื่อประเมินพื้นที่ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อระบุพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกเมื่อทราบพื้นที่แล้วนะครับก็จะใช้โดรนในการหย่อนฝักเมล็ดด้วยความแม่นยำสูงซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในระดับ1ฝักเมล็ดต่อ1วินาทีเลยครับโดรนเหล่านี้จะติดตั้งระบบการยิงแบบใช้ลมเอาไว้ทำให้สามารถปล่อยฝักเมล็ดลงไปในพื้นดินที่มีความลึกที่เหมาะสมได้หลังจากนั้นทีมงานก็จะติดตามกระบวนการการเจริญเติบโตของพืชและใช้โดรนในการพ่นสารอาหารให้กับต้นกล้าซึ่งจากรายงานระบุว่าในปี2020ทาง Fresh Forest สามารถปลูกได้ 10,000 ถึง 20,000 ฝักต่อวันและมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ครบ 1,000 ล้านต้นภายในปี2028ด้วยครับมาถึงนวัตกรรมตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่จะเข้ามาช่วยสำหรับเกษตรกรที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและขาดแคลนแรงงานสำหรับการเก็บเกี่ยวนั่นก็คือหุ่นยนต์เก็บผลไม้ในสวนโดยเป็นการพัฒนาจากสตาร์ทอัพในประเทศอิสราเอลเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าฟานะครับหรือว่า Flying Autonomous Robots มันถูกออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนที่เข้าไปในสวนผลไม้ได้โดยไม่รบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้การทำงานจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือหุ่นยนต์ตัวหลักที่ทำหน้าที่เป็นฐานและหุ่นยนต์บินอัตโนมัติ4ตัวซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนลูกทีมในการเก็บผลไม้ซึ่งเก็บได้อย่างแม่นยำและทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
นอกจากนี้ยังทำงานร่วมกันระหว่างระบบปัญญาประดิษฐ์และอัลกอริทึมหลายตัวเช่น AI Perception Algorithms ที่ใช้รวบรวมข้อมูลของสวนผลไม้ Vision Algorithms ที่ใช้ในการตรวจจับความแตกต่างของผลไม้ใบไม้จำแนกความสุกดิบหรือแม้กระทั่งขนาดและสีของผลไม้ Balancing Algorithmsช่วยคำนวณแรงและพลังงานที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวซึ่งเจ้าของสวนผลไม้ยังสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการทำงานต่างๆได้ผ่านแอปพลิเคชันส่วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อประมวลผลการทำงานกำหนดช่วงเวลากำหนดปริมาณการเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไปถือว่าเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มนุษย์มีเรื่องเวลาเข้ามาเป็นข้อจำกัดเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถและดูแลสิ่งที่อยู่รอบตัวแทนเราได้นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับไอเทมในการดูแลต้นไม้แล้วก็การปลูกป่านะครับทำให้ผู้ปลูกนั้นได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวและต้นไม้ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยแบบสุดพิเศษกับบริษัทเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลากหลายองค์กรในประเทศไทยเราครับจับตาผู้นำ21เขตเศรษฐกิจครอบคลุม60%ของ GDP โลกประชุมนัดสำคัญแห่งปีที่ประเทศไทยเอเปก2022 Thailand TNN ยกทัพทีมข่าวและผู้เชี่ยวชาญรายงานทุกประเด็นสำคัญตลอดการประชุมวิเคราะห์เจาะลึกทุกมิติและนโยบายสำคัญที่ส่งผลต่อประชาชนเอเปกทั้ง 2,300 ล้านคนเพื่อเปิดกว้างการค้าการลงทุนสู่เป้าหมายพลิกฟื้นเศรษฐกิจเชื่อมโยงผู้คนให้กลับมาเดินทางครั้งใหม่และสร้างสมดุลโลกด้วยธุรกิจที่นำสู่ความยั่งยืน14-19 พฤศจิกายนนี้ติดตามพร้อมกันทุกช่วงข่าวรายการเศรษฐกิจและต่างประเทศพร้อมรายการพิเศษ APEC Exclusive ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นที่จะพาคุณไปทำความรู้จักทั้ง21เขตเศรษฐกิจ APEC มาร่วมติดตามเป็นเจ้าภาพ APEC พร้อมกันที่ TNN ช่อง16รวดเร็วรู้ลึกก่อนใครให้คุณทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริงกลับมาในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยแบบสุดพิเศษครับกับบริษัท Axons บริษัทเทคโนโลยีของไทยเราที่มีความมุ่งมั่นจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยีหรือว่า Architect อย่างครบวงจรนั่นเองครับและบริษัทนี้นะครับยังถือได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำในประเทศไทยอย่างบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือว่า CPF ในการก้าวขึ้นมาเป็นครัวของโลกด้วยล่ะครับในขณะที่เกษตรอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อาหารทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงประกอบกับโครงสร้างประชากรเองก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านคนภายในปี 2,593 สวนทางกับพื้นที่การเกษตรที่ลดลงด้วยเหตุนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกจึงเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มปริมาณอาหารเพื่อรองรับความต้องการการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นของประชากรทั่วโลกครับAxon แบรนด์เทคโนโลยีของไทยที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยีหรือว่า Agritech ในระดับสากลก็ได้มองเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกันครับและได้นำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรการจัดการห่วงโซ่อาหารของไทยและเชื่อมโยงไปสู่ระดับโลกอย่างครบวงจรครับคือถ้าเราจะผลักดันเกษตรเทคโนโลยีให้เราเป็นระดับโลกได้เนี่ยแน่นอนเราไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องยกระดับอุตสาหกรรมเนี่ยให้โตพร้อมกับเราดังนั้นการที่เราเอาเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยไปแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมให้ภาคเกษตรเนี่ยสามารถมีเทคโนโลยีระดับคอร์ปอเรทหรือระดับโลกเนี่ยในราคาที่จับต้องได้ดังนั้นการที่ทำให้เขาเห็นข้อมูลตลาดทำให้เขาเห็นข้อมูลเชื่อมกับการผลิตเนี่ยจะทำให้เขาสามารถบริหารจัดการธุรกิจของเขาได้ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นความเสี่ยงก็ต่ำลงสูญเสียก็ต่ำลง
ที่ผ่านมานะครับ Axon อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านเทคโนโลยีของบริษัทชั้นนำมากมายกว่า40ปียกตัวอย่างเช่นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF ที่เดินหน้าก้าวสู่การเป็นครัวของโลกผ่านกลยุทธ์ Driving Future for Life ขับเคลื่อนอนาคตสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดย CPF นะครับมีห่วงโซ่ธุรกิจด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีกิจการใน17ประเทศและส่งออกไปอีกกว่า40ประเทศรวมถึงมีบริษัทอื่นๆอีกกว่า250แห่งให้บริการสู่ผู้ใช้งานกว่า 250,000 คนดูแลคุณภาพอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรทั่วโลกครับโดยเทคโนโลยีที่ Axon นำมาใช้นั้นมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตผู้บริโภคและการบริหารจัดการภายในองค์กรยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน For Farm by Axon ที่ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้ง่ายขึ้นสามารถเห็นพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองได้ผ่านดาวเทียมวัดขนาดพื้นที่ได้หรือแม้แต่เช็คสภาพภูมิอากาศในพื้นที่นั้นๆรวมไปถึงเช็คราคาซื้อขายในตลาดไปจนถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรรายอื่นๆด้วยครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันชื่อ For Farm นะครับให้เกษตรกรเนี่ยดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้ฟรีนะครับที่ให้เกษตรกรเนี่ยบันทึกการเพาะปลูกของเขานะครับซึ่งในการเพาะปลูกตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการบันทึกการให้น้ำการให้ปุ๋ยเรื่องของผลผลิตที่เขาได้รับในช่วงต่างๆซึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยพอเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะรวบรวมทำสถิติต่างๆเนี่ยที่มันจำเป็นแล้วก็น่าสนใจเนี่ยให้เขารับรู้ทำให้เขารู้ว่าอะไรที่เขาทำได้ดีทำได้ไม่ดีและถ้าเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยเขาทำได้อยู่ที่ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่รวมถึงสามารถไปเรียนรู้ทีเด็ดจากเกษตรกรรายอื่นๆได้ด้วยดังนั้นผมคิดว่ามันก็เกิดการแบ่งปันโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ทางด้านความรู้เนี่ยไปพร้อมๆกันปัจจุบันแอปพลิเคชัน For Farm by Axon มียอดดาวน์โหลดกว่า 200,000 ดาวน์โหลดและมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเนื่องจากเป็นแอปที่ทำงานร่วมกับโครงข่ายเน็ตเวิร์กประสิทธิภาพสูงทำให้เข้าถึงเกษตรกรได้ทุกพื้นที่เลยครับจริงๆเราพัฒนาเองขึ้นมาหมดแล้วก็มีการใช้โครงข่ายของ True นะครับเน็ตเวิร์กของ True เนี่ยอยู่ข้างหลังก็ทำให้การขยายผลเรื่องนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่า True เองก็มีเครือข่าย 5Gที่รองรับในทุกพื้นที่ใช่ไหมครับดังนั้นมันก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายนะครับถัดจากเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตของเกษตรกรนั้นง่ายและมีคุณภาพขึ้นแล้วนะครับยังมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคโดยเฉพาะนั่นก็คือ Axon Trace หรือการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าผู้บริโภคสามารถดูที่มาที่ไปของสินค้าได้เพียงแค่สแกน QR Code ที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์เท่านั้นครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยในยุคที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอาหารปลอดภัยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในสินค้ารุ่นใหม่ที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยจะเริ่มมี QR code นะครับเล็กๆที่บรรจุภัณฑ์ที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถใช้มือถือแล้วก็สแกนเข้าไปที่บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเห็นได้เลยว่าสินค้าตัวที่เขากำลังจะซื้อเนี่ยถูกปลูกเมื่อไหร่ถูกผลิตเมื่อไหร่นอกจากจะเห็นที่มาของสินค้าแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นเรื่องคุณสมบัติต่างๆของสินค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกได้ว่าสินค้าเนี่ยไอ้ที่บอกว่ามีคุณภาพเนี่ยมันจับต้องได้อย่างชัดเจนเมื่อพูดถึงความปลอดภัยนะครับ Axon Trace ทำงานอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนดังนั้นจึงมีความโปร่งใสและมีความปลอดภัยสูงนอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาระบบเองอีกด้วยครับซึ่งไอ้ระบบตัวนี้เนี่ยถ้าไปลงทุนพัฒนาเองเนี่ยมูลค่าเนี่ยหลายสิบหลายร้อยล้านนะครับเพราะมันเป็นระบบที่ใหญ่มากเพราะมันจะต้องไปเก็บข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดแต่ว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่เราพัฒนามาเนี่ยเราลงทุนไปให้แล้วหมดแล้วในส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนตัวหนักสามารถที่จะซื้อใช้ได้ถูกๆแล้วก็สามารถไปเพิ่มมูลค่าสินค้าได้แล้วก็ทำให้สินค้าเขาเนี่ยมีมาตรฐานไม่เพียงแต่เทคโนโลยีสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคเท่านั้นนะครับ Axon ยังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรนั่นก็คือ Axon Sign หรือระบบการเซ็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เราก็มีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อว่า Axon Sign นะครับที่เป็นระบบการเซ็นเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การบริหารจัดการเรื่องเอกสารในบริษัทเนี่ยเป็นไปได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นไม่จำเป็นต้องไปเรียก Messenger กว่าจะไปรับจะไปส่งเสียค่าน้ำมัน
เสียค่าคนขับและการเก็บข้อมูลก็ไม่เป็นระบบด้วยดังนั้นเรื่องการระบบการเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้ระยะเวลาในการบริหารจัดการงานหรือกระบวนการบริหารธุรกิจเนี่ยมันสั้นลงแน่นอนว่าเอกสารที่เซ็นผ่าน Axon Sign จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยด้วยมาตรฐานการดูแลในระดับสูงเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานด้วยครับเรื่องความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราให้ความสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยระบบการรักษาความปลอดภัยของเราเนี่ยก็อยู่ในเกรดสูงสุดของอุตสาหกรรมแล้วแล้วเราก็มีมาตรฐานเรื่องซอฟต์แวร์ระดับโลกนะครับดังนั้นเราสอบผ่านตรงนั้นหมดนะครับนอกจากนี้ Axon ยังช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรไทยด้วย Open Platform หรือจุดเชื่อมข้อมูลให้เกษตรกรลูกค้าและคู่ค้าให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขยายเครือข่ายและเติบโตควบคู่ไปด้วยกันโดยเตรียมเปิดตัวภายในไตรมาสแรกของปี2566ที่จะถึงนี้ครับ Open Platform เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิดที่เปิดโอกาสให้คนเก่งหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยนะครับมีโอกาสส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้เป็นทั้งแนวคิดแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เปิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรคู่ค้าพันธมิตรรวมถึงสตาร์ทอัพมีโอกาสมาร่วมสร้างสรรค์ข้อมูลตรงนี้แหละจะเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศในการที่จะยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมหรือเกษตรเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยให้ไปสู่ระดับโลกและสากลมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายสำคัญของ Axon ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้าไปผสมผสานกับการเกษตรทั่วประเทศเกิดขึ้นเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการเป็นผู้นำด้านเกษตรเทคโนโลยีระดับโลกนั่นเองครับเป็นโอกาสที่ใหญ่มากสำหรับเมืองไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยเองเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่องของอาหารทั้งภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกดังนั้นผมคิดว่าในจังหวะนี้เนี่ยถ้าเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปผสมผสานและก็ยกระดับเกษตรกรทั้งประเทศด้วยเทคโนโลยีที่เรามีตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะทำให้เมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นำทางด้านเกษตรเทคโนโลยีของโลกได้และพาไทยนะครับไปสู่ครัวของโลกแม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยเพิ่มโอกาสให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยเดินหน้าสู่เวทีโลกแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากุญแจดอกสำคัญที่เราขาดไม่ได้ก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญสอดรับกับการเติบโตของโลกดิจิทัลรวมไปถึงการดึงบุคลากรคุณภาพจากทั่วโลกมาร่วมสร้างความก้าวหน้าให้กับสังคมเกษตรกรไทยครับธุรกิจด้านเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรเราต้องการบุคลากรชั้นนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเนี่ยมาทำงานร่วมกับเราเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยให้มันก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นดังนั้นการที่เราจะดึงคนเก่งมาอยู่กับเราได้เนี่ยแน่นอนเราต้องมีโอกาสที่แตกต่างเรามีโอกาสที่ดีก็คือว่าเราเองเนี่ยเป็นเบื้องหลังของอาหารทุกจานดังนั้นผมเชื่อว่าการที่เรามีโอกาสที่ดีเหล่านี้และเราสามารถดึงบุคลากรที่เก่งจากทั่วโลกมาร่วมงานกับเราได้เนี่ยผมเชื่อว่าเมืองไทยเนี่ยไม่แพ้บริษัทใดในโลกนะครับในเรื่องของเกษตรเทคโนโลยีนะครับและอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญของ Axon ก็คือการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเกษตรกรรมระดับโลกนะครับโดยได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยทำให้ห่วงโซ่อาหารของไทยนั้นเชื่อมโยงกับระดับโลกได้อย่างครบวงจรครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ TNN Tech Reports Weekly สัปดาห์นี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่เสาร์หน้า 9:30 น.วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย True 5G อยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วแรงครอบคลุม77จังหวัดทั่วไทย